้ยพี่ชายพัดเขาไม่ได้เย็นชากับพี่มาราตีแค่คนเดียวหรอกค่ะเขาเย็นชากับผู้หญิงทั้งโลกเขาไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงนี่รู้หมายความว่ายังไงถ้าพี่มาราตีจะจับพี่ชายพัดให้อยู่หมัดแล้วก็พี่มาราตีจะต้องเลิกทำตัวเปิร์สการ์ดสวยเด่นเฟลิร์ตเปรี้ยวปรี๊ดปรู๊ดปราดวิ่งไล่จับเขาซะจนเขาเห็นชัดแบบนี้ค่ะทำไมพี่มาราตีต้องแต่งตัวเช้งวับออกจากบ้านด้วยล่ะคะอีกประเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดพยาบาลสีขาวแล้วความสุขเล็กๆน้อยๆของฉันไม่ต้องยุ่งเอ๊ะคู่ใหม่นี่นาโหคู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่จะเอาเวลาที่ไหนมาสวมทำงานพยาบาลก็ต้องสวมรองเท้าสีขาวไม่ใช่หรอคะเงินเดือนออกทั้งทีก็ต้องซื้อของใหม่กันบ้างสิแล้วอย่างนี้หัวหน้าพยาบาลพี่เขาไม่คอมเมนต์หรอคะเป็นนางพยาบาลต้องมีระเบียบวินัยนะคะเรื่องของฉันไม่ต้องยุ่งจะไปไหนก็ไปนางพยาบาลเป็นนางฟ้าสีขาวที่ได้ทำงานเคียงข้างกับหมอเพราะเราเกิดมาคู่กันจริงไหมคะพี่ชายพัดนางพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ดีมีเกียรติและเราทั้งคู่ก็เป็นข้าราชการนะควรจะมีความประพฤติที่ดีงามน่าเชื่อถือสำรวมสง่างามไม่ใช่ดูเละเทะไร้กิริยาไม่ควบคุมอาการพอดีเมื่อกี้ผมดูผีเสื้ออยู่นะครับนะบินผ่านไปแล้วตลกจังครับผีเสื้อบินแล้วทำไมคะมันน่าตลกตรงไหนคือธรรมชาติของผีเสื้อเนี่ยถ้าเราไล่จับมันจะบินหนีครับแต่บางทีถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันก็มาเกาะเราเองตลกดีนะครับพอดีผมเป็นคนรักธรรมชาตินะครับผมว่าอะไรที่มันบีบบังคับขืนฝืนธรรมชาติเนี่ยมันไม่สวยงามครับช่างสิคะอะไรจะสวยหรือไม่สวยก็ช่างขอให้ฉันสวยแล้วก็ได้ดั่งใจทุกอย่างก็พอคุณหมอยศวินลองชิมไหมล่ะคะวันนี้สูตรชาววังเลยใช่ไหมครับค่ะลูกชุบเนี่ยเหมือนเจ้าของเลยนะครับสวยสดใสน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะข้างนอกเนี่ยดูสวยสดใสแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นถั่วอะไรนะคะมาลาตีออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกแต่ฉันยังจิตพยาบาลหม่อมหลวงมาลาตีออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกไปเราเป็นแพทย์เป็นพยาบาลมีหน้าที่รักษาคนไข้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนี่คุณพยาบาลมาลาตีครับคุณไม่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับคุณหมอยศวินฉันเธอต้องอยู่ด้านล่างไม่ใช่ที่นี่เพราะอาชีพนางพยาบาลในชุดสีขาวอันมีเกียรตินี้คุณจะต้องมีจิตใจที่เมตตามีคุณธรรมมีความสงสารเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์พยายามทำความเข้าใจถึงปัญหาของคนไข้ให้ข้อมูลกับคนไข้แล้วก็ช่วยเขาแก้ไขปัญหาเราจะต้องใช้ความอดทนมากกว่าอาชีพอื่นๆหลายเท่าคุณนึกหรอว่าฉันอยากทำอาชีพนี้ถ้าคุณฝืนใจทำคุณจะทำไปเพื่ออะไรคะถ้าคุณไม่ศรัทธาในอาชีพพยาบาลจริงๆคุณก็ไปทำอย่างอื่นสิคะคุณก็มาจากตระกูลสูงหน้าตาก็ดีไปทำงานบริษัทโรงแรมอะไรก็ได้ค่ะออกไปสิคะลาออกไปเลยคนเราถ้าจะแต่งงานกันก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันให้มากกว่านี้เพราะอนาคตก็เป็นเรื่องของเราสองคนน้องมาราตีทั้งสวยและเป็นกุลสตรีน้องจะมาปิดกั้นตัวเองเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนงั้นเหรอไม่แน่พี่อาจจะไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วไม่กลับมาเลยก็ได้พี่ชายพัดน้องมาราตีอาจจะคิดแบบเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นดีเห็นงามกับพี่แต่อนาคตน้องจะเข้าใจว่าที่พี่ทำไปทั้งหมดเพราะว่าเห็นแก่น้องพี่มาราตีใจเย็นๆสิคะควบคุมสติหน่อยเสื้อของพี่ชายพัดเขาแพงนะคะทำไมไม่ใส่เครื่องแบบคุณมาราตีวันนี้ค่ะอีก10นาทีถึงจะเป็นเวลาเข้าเวรของดิฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวค่ะ
กรุณาบ่นให้เป็นเวลล่ำเวลาด้วยนะคะคุณพยาบาลเพียงพรเดี๋ยวค่ะเห็นพี่ชายพัดบ้างไหมคะนี่มันเวลางานของดิฉันกรุณาถามให้รู้จักเวลล่ำเวลาบ้างนะคะคุณมาลาตีนี่คุณเห็นผมเป็นอะไรครับผมไม่ใช่เชื้อไวรัสที่อยู่ในเยื่อบุโพรงจมูกของคุณชายนะครับถึงจะได้ทราบว่าเขาไปไหนมาไหนตลอดเวลาแต่คุณหมอเป็นเพื่อนสนิทพี่ชายพัดจะไม่ทราบได้ยังไงคะอ้าวแล้วคุณล่ะครับเป็นถึงว่าที่คู่มั่นไม่ใช่เหรอทำไมไม่ทราบล่ะครับหรือว่าไม่ใช่หมอยศวินไม่ทราบมีธุระด่วนอะไรเหรอคะธุระส่วนตัวไม่จำเป็นต้องบอกใครไปทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่านะน้องมาลาตีพี่มาลาตีคะถ้าพี่อยากชนะพี่ก็ต้องใช้สมองสิคะแล้วนางกลองแก้วมันใช้อะไรมันใช้สวดทรงองค์เอวกับรอยยิ้มดัดจริตทั้งนั้นและทุกอย่างที่ว่ามาฉันก็มีเหมือนกันถ้าพี่มาลาตียังเป็นแบบนี้อยู่อีกต่อให้ไม่มียายกลองแก้วโผล่เข้ามาเกี่ยวข้องพี่ชายพัดก็ไม่มีทางเอาพี่อยู่ดีหรอคะเป็นยังไงสวยไหมชุดสวยใส่ยังไงก็สวยคนสวยต่างหากใส่อะไรก็ดูสวยพี่ชายพัดไปหัวหินแล้วคะไปทำไมแล้วไปกับใครคุณชายคงจะเหนื่อยนะครับไม่ทราบว่าเมื่อคืนเนี่ยไปเจอเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพราะใครเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเอ๊ะคุณชายไม่ชวนคุณมาลาตีหรอครับแย่จังมาลาตีถ้าเธอไม่รู้อะไรจริงก็อย่าไปกล่าวหาหนูแก้วเขาแบบนั้นสิมาลาตีเธอเป็นผู้ดีนะอย่าทำตัวเป็นผู้หญิงปากตลาดคุณชายบอกว่าไม่อยากพูดกับคุณแล้วนี่ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมอยศวินไม่ทราบเป็นองครักษ์พิทักษ์พี่ชายพัดเหรอคะผมเป็นองครักษ์พิทักษ์องค์กรเราไงครับผมไม่อยากให้มีพยาบาลคนนึงเนี่ยมาเที่ยวส่งเสียงแหวะแหวะใส่คุณหมอจนคุณหมอต้องวิ่งไปรอบโรงพยาบาลแต่คุณก็ยังวิ่งตามโวยวายโบกเวกประจานตัวเองอย่างกับผู้ทรโขงคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาจะคิดยังไงเหรอครับคุณคิดว่าภาพเสียงเหตุการณ์เหล่านี้นี่มันน่าดูชมนักหรอหมอยศวินที่จริงแต่งตัวให้น้อยลงทำตัวให้อ่อนหวานสมกับเป็นนางพยาบาลที่ดีประดุจฟอร์เรนไนติงเกลที่ถือตะเกียงไปดูแลคนไข้ในยามค่ำคืนป่านนี้พี่มาลาตีก็อาจจะพิชิตใจพี่ชายพัดไปได้นานแล้วล่ะค่ะใครบอกแกว่าพี่ชายพัดเสร็จมันเพราะคุณงามความดีแต่พี่ชายพัดหลงมันเพราะขาอ่อนกับนมเนื้อที่มันเปิดโชว์ต่างหากล่ะก็เพราะมันทำแบบนั้นไงคะพี่ถึงสมควรจะทำความดีเอาความเมตตาไปหักล้างไม่ใช่มาเปิดผ้าหรือแข่งกันเสริมสวยกับเขาเขาเป็นนางงามเราเป็นคนธรรมดาจะไปประกวดความงามทางร่างกายแข่งกับเขาเราก็แพ้เราต้องแข่งกันที่จิตใจค่ะมาไม่มีใครย่ำยีเกียรติของเธอนอกจากตัวของเธอเองนะพี่มั่นใจนะว่าพี่ไม่เคยทำอะไรที่แสดงออกว่ารักและอยากแต่งงานกับน้องมาลาตีทั้งหมดก็มีแค่น้องกับหม่อมย่าที่คิดกันไปเองทั้งนั้นนี่คุณมาลาตีคุณชายไม่รักคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณมาพานโทษคนอื่นแบบนี้ได้ไงทำไมไม่หัดดูตัวเองบ้างว่าทำตัวให้สมควรถูกรักแล้วหรือยังวันๆเนี่ยเอาแต่ดูถูกคนนั้นคนนี้ทำงานเช้าชามเย็นชามทำไมไม่ลาออกให้สรู้แล้วรู้รอดล่ะครับฉันก็รอให้เขาไล่ออกอยู่เนี่ยไม่ได้อยากทำนักหรอกนะกรรมเวรจริงๆลาออกไปแล้วจะทำอะไรเหรอจับคนรวยๆมาแต่งงานคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่โง่นะครับท่านปากเหรอคุณพูดกับสุภาพสตรีอย่างนี้ได้ยังไงไหนครับสุภาพสตรีผมไม่เห็นแถวนี้เลยนะหมอยศวินผมว่าคุณแค่อยากเอาชนะมากกว่านะยิ่งคู่แข่งเป็นแค่นางงามที่ไม่ได้มีเกียรติอะไรสูงส่งยิ่งทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นหม่อมหลวงของคุณเนี่ยมันเดือดเลือดพล่านอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ไงแบกเอาไว้มากๆเนี่ยระวังหลังจะหักเพราะเกียรติของตัวเองนะครับคุณมาลาตีกาลเทศะไม่มีไหมมันมาทำอะไรที่นี่นี่คุณพยาบาลหม่อมหลวงมาลาตีครับกรุณาพูดถึงญาติคนไข้ให้สุภาพกว่านี้หน่อยนะญาติคนไข้คุณชายหมอในกำลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองให้กับพ่อคุณแก้วอยู่คนดีมีความกตัญญูอย่างคุณแก้วเนี่ยก็ต้องมาเฝ้าพ่อเขาสิครับคุณคิดว่าคุณแก้วมาออกกำลังกายที่นี่เหรอพ่อมันป่วยเพชรเม็ดใหญ่จังนะครับของจริงของปลอมนะครับระดับฉันไม่ใช้ของปลอมหรอกเม็ดใหญ่ขนาดนี้คงต้องราคาแพงหูฉี่เลยนะ
ลำพังเงินเดือนพยาบาลเนี่ยไม่มีทางซื้อได้หรอกเอาเงินมาจากไหนครับหรือว่าใครให้มาใครจะมาซื้อให้ฉันฉันก็ซื้อของฉันเองสิแล้วไม่ต้องอ้าปากถามอีกเพราะฉันไม่ว่างต่อมาลาตีมาลาตีเย้มาลาตีมีเรื่องอะไรคะคุณพ่อคุณชายพุทธิพัฒน์ลงข่าวว่าจะแต่งงานกับนางสาวศรีสยามแล้วอะไรนะคะผลงานของแกเนี่ยคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพเตรียมเข้าพิธีวิวากับนางสาวกรองแก้วบุญมีนางสาวศรีสยามคนล่าสุดโดยไร้วี่แววของคู่หมายเก่าอย่างหม่อมหลวงมาลาตีเทวพรหมคาดว่าเป็นเพราะข่าวซุบซิบในสังคมที่ว่าหม่อมหลวงมาลาตีเทวพรหมมีความสัมพันธ์พิเศษกับท่านพินิจหรือไม่อย่างไรนะชัดเจนขนาดนี้ฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนจริงคุณพ่อจะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ยอมก็ต้องยอมและใครใช้ให้แกไปเป็นนางบังเรอทั้งพินิจแล้วถ้าเพื่อนๆของรำพาถามจะตอบว่ายังไงโอ๊ยทำไมรำพาจะต้องมาขายขี้หน้าเพราะพฤติกรรมของพี่ด้วยคะแล้วงานพยาบาลแกก็ไม่กล้าเสนอหน้าออกไปทำและใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันนี้สุดโทรมอย่างเนี้ยไหนจะข้าวซ่อมแซมไหนจะข้าวกินอยู่จะให้รบกวนยายเกียรติอยู่คนเดียวแล้วมันจะไหวหรือเปล่าตายแล้วแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวทำให้ลูกค้าพลอยรังเกียจร้านของเราไปด้วยล่ะคะถ้าไม่มีลูกค้าซื้อแล้วใครจะส่งเสียครอบครัวเราล่ะคะโธ่พี่มาลาตีทำไมถึงโชคร้ายอย่างนี้ล่ะคะแล้วพี่จะทำไงต่อคะเป็นพยาบาลหน้าผีคนไข้ไม่ตกใจแย่หรอคะรำพาจะพูดยังไงได้อะไรขึ้นมาน่ะพี่เกดอย่าดุรำพาสิคะรำพาสงสารพี่มาลาตีนะคะเธอเลิกให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาภายนอกสักทีลองพี่เกดเป็นตอนสาวๆยังไม่ได้แต่งงานแล้วหน้าเละแบบพี่มาลาตีพี่เกดจะพูดยังไงคะความคิดคุณขับแคบจังเลยกล้าดีไงพูดกับฉันแบบนี้หัดเจียมตัวเองไว้ด้วยนะเรามันคนละระดับกันผมจบวิศวะจากอเมริกาเป็นลูกชายคนเล็กของท่านนายพลพินิจกับคุณหญิงอภัยตอนนี้ผมรับช่วงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของครอบครัวคุณน่าจะพอเคยได้ยินชื่อบริษัท PG Engineer ผ่านหูบ้างนะครับคุณคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยควรถูกจัดอยู่ในระดับไหนหรอครับแม่แต่หมอเขามีบุญคุณกับขวัญมากนะมากกว่าฉันที่เป็นแม่กันหรือเปล่าล่ะความรักของแม่กับคนรักมันเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับผมรักลูกสาวของแม่ผมอยากคบหาอย่าเปิดเผยคุณเกลียดผมเพราะผมเป็นลูกของคุณพ่อพฤฒิพัฒน์กับคุณแม่กรองแก้วใช่ไหมครับชื่อเดิมของคุณไม่ใช่มณีแต่คุณเปลี่ยนชื่อมาใหม่แต่ก็ยังไม่ทิ้งสันดานเดิมฉันเกลียดแกเข้ากระดูกดำอีมาลาตีแกมาที่นี่ทำไมฉันต้องหากที่ต้องถามแกว่าแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็นี่บ้านฉันน่ะนี่แกเป็นเมียน้อยพ่อเลี้ยงจริงๆเหรอแกว่าใครเมียน้อยก็แกน่ะสิเพราะฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเดียวของพ่อเลี้ยงน่าสงสารแกจริงๆต้องมากินน้ำใต้สองชั้นหาผู้ชายคนอื่นไม่ได้แล้วหรือไงตอนเป็นสาวก็ใช้ผัวคนเดียวกันจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องมาใช้ผัวคนเดียวกันอีกหุบปากแกเดี๋ยวนี้เลยนะอีสุนันทำไมแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันกลัวโดนฉันแฉหรือไงฉันก็คิดว่าหม่อมหลวงมาลาตีอย่างแกคงจะได้ดิบได้ดีเป็นคุณนายไปแล้วซะอีกที่ไหนดาก็ตกอับมาอยู่บ้านนอกเหมือนกันหมอฉัตรเขาเป็นคนนอกแท้ๆเขายังยื่นมือเข้ามาช่วยประกันตัวผมเลยแต่ผมก็ปฏิเสธเขาไปเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ราะผมไม่อยากทำให้แม่เสียใจนี่เหรอครับคือผลตอบแทนที่ผมทำเพื่อใครก็ไม่รู้ที่จับพัดจับผูมาเป็นเมียพ่อถ้าพ่อไม่สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าให้ผมดูแลแม่อย่างดีป่านนี้ผมไล่แม่ออกจากบ้านไปนานแล้วไม่ทนถึงทุกวันนี้หรอกเขาเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านทิ้งพวกเราไปเป็นเมียน้อยพ่อเห็นแต่ความสุขความสบายของตัวเองไม่เคยคิดถึงพวกเราเลยพวกเราสองคนทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อให้แม่อยู่สุขสบายแต่พอพวกเราสองคนลำบากแม่กับหนีเอาตัวรอดผมว่านี่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่นี่แกจะไล่ฉันออกจากบ้านเหรอฮะไอ้ลูกทรพีเร็วเรื่องไล่ออกจากบ้านผมไม่กล้าหรอกครับแต่ถ้าแม่ได้อยู่ที่นี่ต่อแม่ต้องทำตามกฎของบ้านหลังนี้แม่จะอยู่สบายๆทำตัวเป็นคุณนายเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วแม่ต้องทำงานแลกกับเงินแม่อยู่ที่นี่ต่อได้นะครับแต่แม่ต้องทำงานแลกกับข้าว3มื้อแล้วถ้าแม่อยากซื้อเสื้อผ้าใหม่แม่ต้องช่วยผมกับขวัญทำงานพี่อยากจะมาขอโทษน้องเพราะว่าพี่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับน้องมาราตีเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พี่ขอโทษที่พี่ไม่ได้รักน้องฉันชู้สาวพี่คงทำให้ไม่ได้พี่ชายพัฒน์ยังใจร้ายกับมาราตีเหมือนเดิมพี่คงอยากจะเหยียบย่ำซ้ำเติมมาราตีให้จมดินไปเลยใช่ไหมคะตรงกันข้ามพี่รักมาราตีในฐานะน้องสาวความรู้สึกของพี่ชายคนนี้ไม่แตกต่างไปจากเดิมเลยแต่เวลาผ่านไปพี่ยังเห็นน้องวิ่งไล่ตามความฝันที่ไม่มีวันเจอใช่สิคะใครทำให้มาตีต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะมาราตียังเป็นเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยโทษทุกคนว่าเป็นต้นเหตุของทุกๆเรื่องพี่อยากให้น้องได้เห็นถึงเนื้อแท้ที่น้องต้องอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้มันไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าน้องไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในมือเลยต่างหากพี่ชายพัดใจร้ายตอกย้ำปมด้อยของมาราตีพี่แค่อยากให้น้องเข้าใจบั้นปลายชีวิตเราควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่เหรอพ่อหยุดสั่งสอนน้องสักทีเถอะค่ะพี่ชายพัดผู้ทุรายที่อยากจะมาพบน้องเลยจะดีกว่าพี่ชายพัดอยากจะมาขอขวัญฤทัยให้กับลูกชายของตัวเองใช่ไหมพี่ไม่ขอหรอกเพราะพี่เชื่อว่าน้องมาราตีต้องคัดค้านอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่กับกองแก้วต้องเจ็บปวดแต่สองคนนี้ก็รักกันมากเลยนะสักวันเขาต้องได้ครองคู่กันอยู่ดีขวัญไม่มีทางทิ้งแม่เด็ดขาดน้องมาราตีมั่นใจหรอลูกที่แม่ไม่เคยรักทุกวันเอาแต่พูดจาทำร้ายจิตใจน้องจะเอาอะไรไปล้างใจลูกเอาไว้ได้พี่ชายพัดว่าน้องหรอพี่แค่เตือนด้วยความหวังดีน้องมาราตีอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นหรืออยากจะอยู่คนเดียวด้วยทิฐิของน้องเองก็ลองตัดสินใจดู